สวัสดีครับผมแอซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงขอวอน2นะครับของวงสมเกียรตินะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีนะครับผมจะมาแนะนำในลายกีตาร์หลักนะครับซึ่งในเพลงเนี่ยมันจะมีกีตาร์1กีตาร์2แล้วก็มีเสียงคีย์บอร์ดสวนเข้ามาในท่อนโซโล่นะครับมันก็จะฟังอาจจะฟังยากนิดนึงแบบอุ๊ยอะไรเนี่ยเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยสวนไปสวนมาผมจะมาแนะนำในลายของกีตาร์ตัวหลักนะครับที่โซโล่นะครับจะใช้เสียงเป็นเสียงเหมือนคล้ายๆเทมโมโลนะครับมันจะแบบเสียงมันจะตัดซอยๆหน่อยนะครับฟังอาจจะแบบว่าเอ้ยเสียงอะไรนะอะไรเงี้ยนะครับจะเล่นประมาณนี้นะครับจะเล่นเป็นคู่8อย่างเดียวเลยนะครับจะเล่นประมาณนี้แค่นี้เองนะครับผมเล่นคู่8ก็คือเล่นสาย5กับสาย3นะครับแล้วดูนิ้วที่นิ้วชี้ที่สาย5เป็นหลักนะครับแล้วก็เลื่อนเอานิ้วก้อยก็ตามนิ้วชี้เลยนะครับตอนแรกจะเป็นจะเป็นที่ช่อง7 9 14นะครับ7 9 14นะครับต่อมาชุดที่2นะครับก็จะเป็น5 7 9 2นะครับ5 7 9 2นะครับแล้วก็พอช่องท่อนชุดที่2เนี่ยจะมีแบบมีลูกเล่นอีกนิดนึงนะครับก็ตรงนี้จะเป็น2 4 5 2 2 4 5 2นะครับแล้วก็กลับมาเหมือนชุดแรกอีกทีหนึ่งครับนะครับก็จะเป็น7 9 14นะครับแล้วก็เข้าท่อนฮุกนะครับเดี๋ยวดูช้าๆใหม่นะครับตั้งแต่เริ่มนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้